ล่มไป2ครั้งสำหรับการประชุมบอร์ดค่าแรงเขาวิจารณ์กันหนาหูว่านี่เหมือนเล่นขายของนะกับการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำให้แรงงานทั่วประเทศพอล่ม2ครั้งนัดประชุมครั้งหน้า24กันยายนใกล้จะถึงพรุ่งนี้นี่เองปรากฏว่าเหมือนจะไม่มีการประชุมแล้วนะครับเพราะว่าตกลงกันไม่เสร็จสิ้นแล้ววันนี้คุณไพโรจน์ โชติกาเสถียรปลัดกระทรวงแรงงานในฐานะประธานถึงขั้นบอกว่าอาจจะไม่ทันหรอกในเดือนตุลาคมเนี่ยเอ้าแล้วรัฐมนตรีกระทรวงท่านบอกว่าทันนะแต่ปรากฏปลัดกระทรวงในฐานะประธานบอร์ดค่าจ้างบอกว่าไม่ทันเพราะตัวเองเหลืออีก6วันจะเกษียณอายุแล้วและยังมีปัญหาเรื่องผู้แทนของแบงก์ชาติที่เหมือนตอนนี้เขาทักท้วงมาว่าไม่ใช่ผู้แทนแล้วแล้วปรากฏ1ตุลาคมหากคุณเมธีลาออกหาคนใหม่มาแทนในสัปดาห์นั้นไม่ได้ก็คงจะไม่ทัน1ตุลาคมลองฟังเสียงทางปลัดกระทรวงแรงงานครับหมายความว่าในช่วงวันประกาศที่1ตุลาคมเนี่ยเราต้องเริ่มไปก่อนใช่ไหมครับการที่ใช้แรง400ก็คงน่าจะไม่ทันนะครับถ้าแต่ถ้าอาทิตย์นี้คุณเมธีลาออกแล้วเราหาคนแทนคุณเมธีได้แล้วก็เข้าครม.แล้วก็ประกาศราชกิจจานุเบกษาทันก็อาจจะช้าไปสักอาทิตย์2อาทิตย์คือบอร์ดค่าจ้าง1คนชื่อคุณเมธีสุภาพงษ์เนี่ยตามรายงานบอกเป็นผู้แทนตัวแทนธนาคารแห่งประเทศไทยปลัดกระทรวงแรงงานบอกตอนนี้เขาไม่ได้เป็นตัวแทนแล้วจึงต้องรอให้แบงก์ชาติส่งหนังสือชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรฮะแล้วส่งผู้แทนคนใหม่เข้ามาเพื่อแต่งตั้งแต่ปรากฏฝ่ายนายจ้างเขาก็บอกว่าคุณเมธีเนี่ยเขาเป็นบอร์ดโดยชื่อของเขาเองนะคือเป็นมาโดยตลอดแล้วเขายังไม่ได้ส่งเอกสารลาออกเรื่องนี้มันเหมือนมีลับลมคมในหรือเปล่าเพราะคุณเมธีนั้นเห็นด้วยกับฝ่ายนายจ้างฮะหมายถึงว่าการขึ้นแรงงานแบบก้าวกระโดดทั่วประเทศทุกกิจการเนี่ยมันอาจจะกระทบเศรษฐกิจได้ทางคุณเมธีเขามองแบบนั้นแต่ถ้าเกิดมีการกันซีนกันพูดง่ายๆว่าคุณเมธีไม่ใช่ตัวแทนแบงก์ชาติแล้วและเกิดมีการเปลี่ยนตัวเอาคนอื่นเข้ามาแทนอาจจะตอบสนองฝ่ายการเมืองหรือเปล่าเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องติดตามในอนาคตนะครับ